แอปทักษออนเปิดตัวหนุ่มหล่อคนนี้แหละที่เดินเคียงข้างกันมา3ปีเรียกว่าออร่าความสวยแรงเกินต้านนะคะสำหรับนางเอกหน้าหวานแอปทักษออนพักสุขเจริญนับวันนะคะออร่าความสวยเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณและมักจะมีภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลุคสวยหวานหน้าเด็กหรือว่าลุคแซ่บสุดเซ็กซี่นะคะออกมาให้เห็นผ่าน IG อยู่บ่อยๆจนถูกคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมรายการอย่างแม่ชมพู่นะคะแซวเป็นประจำว่าความรักมักจะทำให้คนเด็กลงหลังจากที่โสดมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ก่อนหน้านี้นะคะตัวมัมตัวแม่คุณแม่เนื้อหอมนะคะก็มายอมรับแล้วว่ามีคนคุยที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ขออัปเดตหากมีความคืบหน้าเนี่ยจะรีบบอกแต่คุณแม่แอมนะคะยังบอกต่ออีกว่ามีเพื่อนสนิทหลายคนแต่ว่ามีแค่คนเดียวนะคะที่เป็นเบอร์หนึ่งถ้าบังเอิญเจอเธอกับใครคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทหนุ่มคนคุยหรือว่าไม่ใช่คนคุยก็ได้งานนี้นะคะก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยคงต้องหาข้อมูลแล้วก็ลุ้นกันต่อแหละค่ะว่าใครกันน่าจะเป็นตัวจริงซึ่งหลายคนนะคะก็พยายามคาดเดาแล้วก็เชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครเท่าที่มีให้เห็นตามหน้าข่าวตอนนี้นะคะก็มี3หนุ่มไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่มักจะถูกจับจิ้นไม่เลิกนะคะแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมาพูดชัดเจนว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตนะคะนนท์กุลที่เป็นพระเอกที่ร่วมแสดงซีรีส์ด้วยกันนะคะเพียงแต่ละครเนี่ยยังไม่ออนหากแฟนๆจะจับจิ้นฟินก็ไม่ขัดนะคะหรือว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอีกคนตีธนพลนะคะที่ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าชื่นชอบพี่แอฟมักจะมีโมเมนต์หยอดหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินอยู่บ่อยครั้งหรืองานนี้นะคะจะมีมามืดที่ยังไม่ได้เปิดเผยและ2กันยายนที่ผ่านมานะคะด้านแอปทักษออนก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน Instagram นะคะโดยโพสต์ภาพร่วมงานกับหนุ่มรุ่นน้องสุดหล่อนะคะต่อธนภพในงานเพจนะคะพร้อมระบุแคปชั่นสุดน่ารักนะคะว่าลงช้ามากแต่อยากลงเก็บไว้Beauty Games กับคุณธนภพเดินด้วยกันปีที่3แล้วค่ะแล้วก็แท็กคุณธนภพนะคะก็ทำเอาแฟนๆนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยและความหล่อของแอปทักษออนแล้วก็หนุ่มต่อธนภพนะคะแถมหลายคนเนี่ยยังอยากให้ทั้งคู่นะคะกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกสักเรื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะประกบคู่พระนางกันนะคะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยฟินกันสุดๆแต่ถึงแม้จะไม่มีงานละครคู่ออกมาให้เห็นนะคะแต่ก็ยังมีผลงานอื่นร่วมกันหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนะคะด้านหนุ่มต่อธนภพเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวว่าฮ่าลงเก็บไว้หรือว่าเพิ่งนึกออกนะด้านคุณพี่คนสวยแอปทักษออนนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าเบื่อคนรู้ทันพร้อมทิ้งประโยคนะคะว่าจะเจอกันอีกแล้วรูปเรายังไม่ได้ลงเอ๊ะมามีแอปทิ้งประโยคไว้แบบนี้เนี่ยแสดงว่างานนี้นะคะต้องมีนัดเดทกับน้องต่อใช่ไหมคะมามีและล่าสุดนะคะ3กันยายนที่ผ่านมาด้อมต่อแอบนะคะได้ฟินกันอีกแล้วเมื่องานนี้เนี่ยด้านพระเอกรุ่นน้องต่อธนภพนะคะได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณพี่คนสวยแอบทักษออนเป็นภาพที่ร่วมดินเนอร์ด้วยกันนะคะโดยระบุแคปชั่น Quality Time นะคะหลังจากโพสต์นี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปนะคะด้านคุณพี่คนสวยเนี่ยก็เข้ามาแซวนะคะว่าสรุปว่ากล้องใครดีกว่าด้านพระเอกหนุ่มต่อธนภพนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าฮ่าๆๆกล้องผมทั้งนั้นอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์มือถือด้วยกันทั้งคู่นะคะพี่สาวเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ Samsung ส่วนน้องต่อนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ Oppo นะคะงานนี้เนี่ยก็มีการขิงกันแบบมุ้งมิ้งน่ารักค่ะทำเอาชาวเรือนะคะโยงด้อมแอปต่อหัวใจฟูต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะอาทิเช่นเห็นเธออยู่ด้วยกันลืมคนอื่นไปก่อนขอโทษนะพี่ป๊อปพี่แอนยิ่งทำให้ใจฉันหวั่นไหวอดลุ้นไม่ได้อีกแล้วขอโทษนะคะพี่ป๊อปพี่แอนรอละครแอปต่อนะคะจะได้เห็น3คนนี้ร่วมงานกันไหมนะน่ารักง่าขอดูละครคู่พี่แอฟน้องต่ออีกเรื่องนะคะพี่ต่อรอศูนย์ฮ่าสาวๆระดับนางเอกแถวหน้าลายล้อมเบยต้องจัดสักเรื่องฟาดฟันกันแล้วล่ะอยากดูละครแอนกับต่อเนี่ยคงมันน่าดูก็อย่างที่น้องต่อธนภพนะคะเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปีที่แล้วในรายการวันกันชัยนะคะกับความสัมพันธ์กับแอปทักษออนเป็นพี่เพื่อนที่สนิทกันมากนะคะจนวันนี้เนี่ยเขาทั้งคู่นะคะก็ไม่เคยปล่อยมือกันเป็นมิตรภาพพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยจะเชียร์คู่นี้ให้เป็นคู่จิ้นนอกจอนะคะสำหรับชาวเรือด้อมแอปต่อนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าหนุ่มต่อธนภพนั้นเนี่ยมีคนคุยแล้วส่วนมามีแอมนะคะก็ดักคอแฟนๆเวลาว่ามีเพื่อนสนิทหลายคนมีน้องๆที่สนิทหลายคนแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนคุยที่เป็นคนพิเศษเพียงคนเดียวนะคะหากเห็นแอปทักษออนไปแฮงเอากับหนุ่มๆหรือว่าไปกับใครคนไหนนะคะก็อย่าเพิ่งฟันธงนะคะว่าน้องคนนั้นเนี่ยคือคนคุยกันอยู่อาจจะเป็นแค่น้องคนสนิทก็ได้ก็เรียกว่างานนี้นะคะมามีแอปเนี่ยดักทางไว้หมดแล้วนะคะฉะนั้นการที่เห็นมามีแอปนะคะไปไหนมาไหนกับหนุ่มต่อธนภพนั้นนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าแม่เขาเนี่ยดักไว้แล้วว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe